สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมนายมนุษย์เกมเมอร์นะครับก็จริงๆอันนี้อัดต่อจากคลิปที่แล้วเลยไม่ได้พักเลยนะครับก็กะว่าจะกลับบ้านแล้วเว้ยแล้วพอดีว่าไปฆ่าสเกเลตันมาเยอะนะครับมันมีกระดูกเยอะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมาหาจับหมากลับบ้านดีกว่าวะนะครับหาจับหมากลับบ้านดีกว่าก็เลยมาถือกระดูกจริงเฮ้ยเป็นยังไงแค่เอากระดูกขี้ขวาใส่ก็พอใช่ไหมจริงเรียบร้อยครับมันรักเราแล้วไหนตัวอื่นน่ะนั่งอยู่นี่ก่อนนะนั่งอยู่นี่ก่อนยังไม่รักสองยังไม่รักสามรักเราแล้วตามมาหนึ่งอันยังไม่รักสองยังไม่รักสามยังไม่รักเฮ้ยสี่ยังไม่รักอีกเหรอต้องรอให้มันเอียงคอป่ะห้ายังไม่รักอีกเหรออะไรวะเปลี่ยนตัวก็ได้เองว่าไงสองโอเคสองก็ใจอ่อนแล้วครับเอ้ยใจแข็งไปแล้วนะเว้ยเรียบร้อยได้หมามา4ตัวนะครับไปพาน้องหมากลับบ้านดีกว่าตามมาดิตามมาจริงๆหมามันวาร์ปได้นะครับเราไม่ต้องรอมันก็ได้เนาะใช่ไหมผมคุ้นว่ามันวาร์ปได้นะครับไอหมาพวกเนี้ยเป็นหมาผีนะครับหมาผีโอ้แซลมอนเต็มเลยไปกลับบ้านกลับเมืองเราตามมาอยู่เปล่านี่ไงมันวาร์ปได้เว้ยหมาพวกเนี้ยไปครับไม่ต้องรอมันละดึ๋ม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 โอ้ยตามมาอยู่เปล่าตามมาตามแบบบ๊อบวาร์ปครับแหมแหววฟูฟูโอ้โหวาร์ปมาสุดยอดมากมาเข้ามาในบ้านนี้เข้ามาทีละตัวแล้วก็นั่งเข้ามาสิโว้ยดันกันเข้ามาแล้วก็นั่งเรียบร้อยน่ารักขวานฟันหัวสักทีนี่น่ารักโอเคแล้วก็เดี๋ยวเก็บของก่อนเนาะเผาของครับเผาเหล็กอันนี้เผาทองเสร็จปุ๊บแล้วก็หินเก็บหินไม่ได้ถือมาเลยครับหินเอาไว้นู่นหมดไม้แพลงนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่วัตถุดิบไว้นู่นหมดเลยอะเครื่องมือโอเคแผ่นดิสก็ถือว่าเป็นเครื่องมือแล้วกันทอสนะครับหนังสือเอนชานอันนี้อุปกรณ์สร้างบ้านเก็บให้หมดก่อนแล้วค่อยอยากได้อะไรค่อยหยิบออกมาทีหลังเนาะอุปกรณ์สร้างบ้านนี่ฮอปเปอร์กระจกหมดละแร่สำคัญก็ไว้ตรงนี้ทองเหล็กนะครับแล้วก็อะไรอุปกรณ์สร้างบ้านเหรอสร้างเอาแล้วกล่องนี้กับกล่องนี้ต่างกันยังไงวะ ลืมช่างมันแล้วกันโอเคบล็อกคอปเปอร์สโตนแต่นี้เป็นมอสซี่คอปเปอร์สโตนนะครับก็ถือว่าเป็นคอปเปอร์สโตนเหมือนกันของที่กินไม่ได้ใส่ไปของที่ยังกินไม่ได้เอาถ่านเก็บให้หมดปึ๊บกระดูกโอเคแล้วนี่คือของที่กินได้นี่ก็ได้นัปเปิลลูกแรกนะครับแล้วก็ถ่านเอาออกมาใส่เตาไว้เลยดีกว่านะใส่เตาไว้ครึ่งนึงเตาด้านไหนวะอ๋อด้านนี้ใส่เตาไว้ครึ่งนึงเอ้ยอันนี้โอเคใส่ไว้อย่างละครึ่งนะครับเพราะว่าเราไม่ได้หามาเยอะขนาดนั้นก็แบ่งกันใช้ไปก่อนปึ๊บขนาดขุดทุกอันที่มีแล้วนะเนี่ยนะครับปึ๊บมาดิน้องหมาทำอะไรได้บ้างครับน้องหมาน่าจะช่วยกัดซอมบี้ได้เนาะโอเควันนี้ทำอะไรดีพาร์ทที่แล้วเนี่ยไปลุยสร้างสปาวเนอร์แมงมุมนะครับแล้วก็ได้ใยแมงมุมมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่ามันเอามาทำอย่างอื่นยังไม่ได้เนาะก็ที่ผมคิดออกตอนนี้นะครับก็คือใยแมงมุมที่ได้มาเยอะแยะอันนั้นน่ะเดี๋ยวผมจะเอามาทำเป็นเบ็ดตกปลานะครับแล้วก็ตกปลาแบบยาวๆเลยนั่ง AFK ยาวๆเลยแต่ว่าอันนั้นคงต้องทำนอกรอบนะครับคงไม่ทำไม่มาทำในคลิปนะมันจะเสียเวลาเปล่าๆเนาะผมว่าคลิปนี้นะครับผมจะต้อง
หาดินหาดินมาแล้วก็เอามาถมที่ตรงนี้ให้เสร็จให้เสร็จให้ได้สักทีนะครับให้เสร็จให้ได้สักทีเนาะเพราะว่าเราจะปลูกมันจะปลูกแครอทนานแล้วนะครับน้องหมูก็ยังไม่ได้เลี้ยงนะนะครับหลังจากการผจญภัยมาตั้งพาร์ท2พาร์ทแล้วนะครับขอเปลี่ยนเป็นกลับมาทำฟาร์มบ้างดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้นะครับเราจะเอาให้เต็มเลยเดี๋ยวเราก็จะเคลียร์ต้นไม้แล้วก็เคลียร์ดินส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้ให้เรียบนะครับให้เรียบให้มันแบบพอใช้ได้ไม่ต้องแบบเรียบเป๊ะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับให้มันเรียบพอใช้ได้แล้วก็กะขนาดว่าทำแปลงมันตรงนี้นะแปลงแครอทตรงนี้นะครับแปลงบีทรูทตรงนี้นะครับแล้วก็ย้ายนาข้าวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยขึ้นมาทำข้างบนไม่ต้องย้ายหรอกข้างล่างเอาไว้นั่นแหละแล้วก็มาทำเพิ่มข้างบนสัก1 2 3แปลงนะครับให้มันแบบ6แปลงอ่ะเนี่ยแปลงพืชผักอ่ะ6แปลงตรงเนี้ยเต็มโอเคเสร็จปุ๊บแล้วก็ถ้าเวลายังเหลือก็จะแยกน้องแกะนะครับแยกกรงน้องแกะเพื่อย้อมสีนะครับนะครับแยกไว้ก่อนเดี๋ยวพาร์ทหน้าค่อยมาย้อมสีแต่สำหรับพาร์ทนี้นะครับขอเป็นเรื่องของการปลูกผักแล้วกันนะครับโอเคไปเตรียมลงมือลุยโอเคมาฝนตกแล้วครับก็จากเมื่อกี้ที่ว่าผมอัดไปนะครับว่าไปจับน้องหมามาเนาะจับน้องหมามาแล้วก็บอกว่าจะปรับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็บอกว่าจะเอาเบ็ดตกปลาเนี่ยไปคราฟเอาใยแมงมุมไปคราฟเป็นเบ็ดตกปลาแล้วก็มาตกปลานะครับผมก็เวลาผ่านเลยไป2วันนะครับ2วันในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับผมก็ทำการไป AFK ตกปลาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าภูมิใจมากที่สุดเลยนะครับที่ผมจะนำเสนอนะครับก็คือนี่ครับให้ดมครับนี่เห็นไหมครับแม่งได้ของเจ๋งๆเว้ยคือผมคราฟเบ็ดตกปลามาเยอะมากประมาณ20อันได้มั้งแล้วผมก็ตั้งออโต้เมาส์เอานะก็คือไม่ใช่ตั้งออโต้เมาส์ตั้งออโต้คีย์บอร์ดคือเมาส์เนี่ยผมเคยสอนวิธีแล้วใช่ไหมว่าคลิกขวาค้างเสร็จปุ๊บแล้วถอดสายเมาส์ให้มันตึงดึงๆอ่ะถอดสายเมาส์เสร็จปุ๊บแล้วเสียบคืนมันจะกลายเป็นคลิกขวาค้างตลอดเวลาเราสามารถขยับไปไหนก็ได้โดยที่มันยังคลิกขวาอยู่นะครับแล้วก็เบ็ดตกปลาใน Minecraft เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนมือไปเปลี่ยนมือมาเนี่ยแต่ถ้าในมือนั้นมันยังเป็นเบ็ดตกปลาอยู่มันก็จะตกต่อไปเรื่อยๆมันจะไม่ดึงกลับคืนน่ะนะครับผมเคยสอนไปในคลิปไหนสักคลิปนึงนี่แหละนะครับผมก็เลยตั้งออโต้คีย์บอร์ดว่าให้มันกด1ให้มันกดไล่ไป1 2 3 4 5 6 7 8 1วิกด1 1วิกด2 1วิกด3ไล่ไปกดถึง8ถึง9เสร็จปุ๊บแล้วก็วนมา1ใหม่วนไปเรื่อยๆผมก็ถือเบ็ดตกปลาไว้ในมือให้ครบทุกช่องแล้วก็คลิกขวาค้างไว้นะครับปรากฏว่าทิ้งไว้1วันนะก็คือไปทำงานแล้วกลับมาผมไม่รู้แหละว่าเบ็ดตกปลามันแตกกี่อันเอ้ยคือมันแตกหมดแล้วไม่ใช่แตกกี่อันมันแตกหมดนี่เลยแหละไม่รู้ว่ามันขุดไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะครับก็ทำไปทั้งหมด2รอบมั้ง 2-3 รอบนะครับแต่รอบ3ทำไม่เสร็จเนาะก็ได้มาเท่านี้ครับแล้วครับสิ่งที่ภูมิใจที่สุดก็คือ1คือเบ็ดตกปลาอันนี้รัว2อันเบรกกิ้ง3โคตรแจ่มแล้วก็อันนี้นะครับลักออฟซี3โคตรแจ่มแต่มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเห็นดูแลบิลิตี้มั้ยครับดูแลบิลิตี้มันมีแค่14ทับ64ใช่มั้ยอันเนี้ยดูแลบิลิตี้เท่ากัน64มันน้อยมากเดี๋ยวปกตินะครับเราจะไม่เห็นดูแลบิลิตี้เว้ยเราต้องกดอะไรวะF3S นะครับนี่ปึ๊บทำไมมันยังเห็นอยู่วะทำไมมันยังเห็นอยู่วะ F3H ปึ๊บหายไปละปกติมันจะเป็นงี้ปกติมันจะไม่โชว์ durability วิธีการให้มันโชว์ durability นะครับก็คือ durability ก็คือเรียกว่าความทนทานนะครับเสียงผมดังไปหรือเปล่าถ้าเกิดมันใกล้ไมค์ขออภัยด้วยนะความทนทานของที่ใช้นะครับอย่างเช่นพวกชุดพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็พิกแอคหรือเบ็ดตกปลานะครับถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเฮ้ยเราจะใช้มันได้กี่ครั้งนะครับให้ทำการกด F 3ครั้งแล้วก็กดตัว H นะครับ H คือ H เห็นแม่ไก่นะฮะ H นะฮะเสร็จปุ๊บมันก็จะโชว์เลยครับเห็นไหมนะครับโชว์ durability เรียบร้อยนะครับเนี่ยโชว์เลยว่าใช้ได้อีกกี่ครั้งนะครับเนี่ยไหมครับสบายมากขึ้นนะฮะแล้วก็อย่างที่หมูบอกว่าเบ็ดตกปลาเนี่ยเอ้ยมันมีรัว2เฮ้ยสุดยอดนะฮะมีอันเบรกกิ้งโอ้โหยิ่งแจ่มนะฮะมีลักออฟซีมันสุดยอดแล้วแต่มันยังไม่สุดด้วยเพราะว่าใช้ไปเดี๋ยวแม่งก็แตกเดี๋ยวมันก็หมดสิ่งที่ผมดีใจมากที่สุดก็คือนี่ครับอันนี้เลยเนี่ยมินดิ้งนะครับมินดิ้งคืออะไรนะครับหลายๆคนที่เล่น Minecraft มาก็คงรู้จริงๆแล้วผมไม่รู้หรอกนะครับผมเพิ่งไปดูอัปเดตมา
ผมเล่นมาตั้ง10พาร์ทแล้วเนี่ยเพิ่งจะมาเปิดดูอัปเดตนะครับก็เปิดไปดูอัปเดตมาว่า 1.13 เนี่ยมันมีอะไรบ้างมันก็มี 1.13 1.13.1 1.13.2 นะครับแล้วก็ไปไล่ดู snapshot ให้หมดเลยนะครับก็จำได้ไม่หมดหรอกแต่ที่รู้มาแน่ๆเนี่ยไอ้มันมีไอ้บินดิ้งมาเนี่ยนะครับซึ่งจำว้าวน้ำบัดนาวมากก็คือถ้าเกิดเราได้ experience หรือเราได้ EXP ด้วยวิธีใดก็ตามนะด้วยวิธีใดก็ตามถ้า EXP ตรงเนี้ยแบบมันเป็นเม็ด EXP ไม่ว่าจะเป็นจากการเลี้ยงสัตว์จากการเผาแร่นะครับจากการขุดแร่นะครับด้วยวิธีใดก็ตามนะครับมันจะเอาไปซ่อมของเว้ยถ้าเกิดของนั้นมันมี mending เว้ยนะครับอย่างเช่นมันมีธนูมี mending อยู่เนี่ย95นะครับสมมติผมจะไปให้อาหารสัตว์โชว์นะฮะผมถือธนูมินดิ้งไปนะต้องถือไว้ในมือนะครับผมถือไว้ข้างนี้เห็นไหมครับถือไว้ข้างนี้นะครับแล้วก็ผมจะไปให้อาหารสัตว์โชว์ให้อาหารสัตว์ข้าวอยู่ในผมจะไปให้อาหารวัวอาหารแกะนะครับเรื่องตัดคงตัดขนไว้ก่อนแล้วกันเฮ้ยแม่งดึกแล้ววะนอนก่อนเดี๋ยวเช้าไว้เจอกันปึ๊บแหวบโอเคไปผมจะไปให้อาหารวัวนะครับนี่นะดู durability 95นะครับ95นะผมจะให้อาหารสัตว์แล้วนะปึ๊บแล้วพอพวกเขาคลอดออกมาเนี่ยคลอดออกมาเสร็จปึ๊บมันก็จะมีลูกงอกออกมาแล้วมันก็จะมี EXP แบบติ้งๆอ่ะนึกออกมั้ยหมดเรียงไหนใครยังไม่ได้ยังมีคนยังไม่ได้ด้วยเหรอไหนใครยังไม่ได้แล้วแหละอ่ะโอเคอันนี้แค่ให้วัวอย่างเดียวนะลองดูนะครับค่า durability ที่เพิ่มขึ้นมา183 EXP จากการมาให้อาหารวัวเนี่ยคิดดูดิเยอะแค่ไหนอ่ะเออนะครับคือมันแบบโหมินิ่งนี่มันสุดยอดมากแต่ผมเพิ่งได้มาเล่มเดียวก็คิดว่าคงจะใส่เบ็ดตกปลานั่นแหละเพราะว่าทุกครั้งที่ตกปลาเนี่ยมันจะได้ EXP ด้วยนะครับได้ EXP ด้วยทุกครั้งที่ตกปลาเลยนะครับพอละเริ่มเยอะเกินไปละพออ่ะมาดูครับเกือบเต็มอ่ะ315คิดดูดิคือแบบเมนดิ้งนี่มันสุดยอดจริงๆนะครับนั่นแหละเอาเป็นว่าผมได้ของที่สุดแจ่มจะแจ่มเบาน้ำบัดนาวนั้นโดนใจมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต่อไปนี้ผมก็จะสามารถ AFK ตกปลาได้คิดว่าทั้งวันอ่ะตกได้ทั้งวันโดยที่ใช้เบ็ดตกปลาแค่อันเดียวเอาอ๋อของมันเต็มนะครับของมันเต็มมันก็เลยพอผมหยิบไอ้ธนูออกมามันก็เลยมาเติมเข้ามานะมีเติมเข้ามาในทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบสมุดออกหยิบของออกแล้วกันน้ำนี่หยิบออกมาทำไมเนี่ยไอ้รองเท้าหนังนี่มันไม่ได้ช่วยอะไรเนาะเดี๋ยวหยิบไปโยนทิ้งแล้วกันนะครับหยิบไปโยนทิ้งนะครับแล้วก็ saddle นี้เอาไปใส่กล่องนะฮะ efficiency โบนนี่คืออะไรดูความสามารถอื่นบ้างดิเฟรมว่า power 4เฟรม aqua infinity คืออะไรวะหายใจในน้ำเหรอไม่แน่ใจนะครับ mending อันนี้ก็ infinity นะครับไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเอารองเท้าหนังออกมาโยนทิ้งโอ้ยเราได้เปลือกหอยอันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปหาสมบัติใต้น้ำมาแล้วเอาเปลือกหอยมาล้อมรอบเนี่ยมันจะกลายเป็นคอนดูอิตนะครับอะไรมันตึ๊งดึงวะเดี๋ยวโยนอันนี้ทิ้งก่อนโยนไอ้รองเท้าทิ้งก่อนกดอะไรว่าโยนรองเท้าทิ้งเนี่ย Q เหรอกด Q นะครับ Q กด Q เพื่อ Q มันตายปึ๊บแล้วก็เอาขึ้นไปเก็บในลังอย่างดีในลังของอุปกรณ์นี่นะครับเก็บไว้ปึ๊บปึ๊บเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเอาเบ็ดตกปลามารวมกันแล้วก็จับใส่บินดิ้งในคลิปหน้านะครับในคลิปหน้ารอคลิปที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการทำเอ็นวิวแล้วกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะคลิปหน้าค่อยทำเอ็นวิวนะครับคลิปนี้ไว้ก่อนนะฮะปึ๊บนะครับแล้วก็นี่โอเคเรียบร้อยครับที่ผมบอกเอาไว้ในช่วงต้นคลิปก็คือผมจะมาทำการถมทำไมมีดินแค่นี้อ่ะผมจะทำการถมแล้วก็ทำการปลูกพืชนะครับปลูกพืชผมต้องใช้ถังน้ำโอเคมาไว้ตักน้ำเนาะแล้วก็ใช้นี้เผื่อจะจำเป็นจะต้องพรวนดินนะครับแล้วก็ใช้ขวานนะครับเผื่อต้องใช้เนาะแล้วก็อันนี้เอาไว้
ไม่ใช่พรวนดีเสียนี้ไว้ขุดนะครับอันนี้ไว้พรวนนะฮะแล้วก็ต้องมีพิกแอคด้วยนิดหน่อยนะครับเผื่อต้องขุดหินนะฮะปึ๊บแล้วก็ดาบไม่ต้องก็ได้มั้งแล้วก็ทอสนะครับถือไปเลย2กองเนาะแล้วก็อาหารอาหารเอาไปกินนะครับก็เป็นแซลมอนย่างแล้วกันนะครับแล้วผมถือธนูไว้ทำมะเขือเผาอะไรเนี่ยเอาเก็บดีครับเออของดีธนูมีบินดิ้งนะครับเดี๋ยวรอเราเนี่ยไอได้เฟรมกับพาวเวอร์มาเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับมันจะทำให้เป็นกลายเป็นสุดยอดธนูพิฆาตมารธนูพิฆาตมารเนี่ยอะไรวะทำไมผมวิ่งไม่ได้เอ้ยจับอย่าเข้าไปใกล้มันเดี๋ยวมันจะเก็บเข้าตัวแบบบลุ๊กนะครับผมวิ่งมาตักน้ำก่อนโอเคเออผมตกเมื่อกี้ผมได้ใบบัวมาแล้วใช่ไหมน่าจะได้ใบบัวนะสักแตกกว่าๆเลยครับเพราะงั้นก็สบายแล้วก็จะไม่เดินตกน้ำอีกต่อไปโอเคผมก็จะเริ่มทำถัดมาจากสักตรงนี้แล้วกันนะครับเริ่มต้นที่ตรงนี้ผมลืมเอารั้วมาไว้กั้นฮะไม่เป็นไรผมจะถากเลยแล้วกันถากให้รู้ระยะไปเลยนะครับ1 2 3 4ใช่มั้ยน้ำซึมได้4ช่องใช่มั้ยครับแล้วก็1 2 3 4นะครับตรงนี้คือที่สำหรับวางน้ำปึ๊บวางเอ้ยเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆละทำไมผมวิ่งไม่ได้อ่ะเออก็ได้นี่หว่าผมกด W 2ครั้งแล้วมันไม่วิ่งไงเมื่อกี้แล้วผมมาเอาหยิบใบบัวไปวางเลยดีกว่านะครับจะได้รู้เพราะว่าทำไมใบบัวมันกระจายกันอยู่เงี้ยโอเคเอามาปึ๊บเพราะว่าน้ำในเท็กเจอร์ของเท็กเจอร์แพ็คไม่ใช่เท็กเจอร์แพ็คเขาเรียกว่ารีซอสแพ็คอันนี้เนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับมันจะเป็นใสๆเนาะยิ่งถ้าเปิดเอ้าทำไมตรงนั้นมันอ๋อคือเพราะว่ามันน้ำไม่ซึมมันก็จะกลับเป็นดินปกตินะครับ1 2 3 4โอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ทำขอบให้ครบ1 2 3 4แล้วก็รัวๆเลยครับรัวๆๆปึ๊บๆๆๆแล้วเดี๋ยวค่อยล้อมรั้วแล้วกันเนาะเพราะว่าผมไม่อยากให้มีตัวอะไรมาเดินเหยียบนะครับปึ๊บๆๆแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าอ้าวแตกซะละถือโอกาสขึ้นไปเอาเมล็ดพันธุ์ด้วยแหละนะฮะแล้วก็คราฟเหล็กมาเลยปึ๊บเอาสติ๊กมาอุ้ยสติ๊กมา1 2 3 4แล้วก็เอาแร่มา1 2 3 4เหมือนกันนะครับแล้วก็คราฟปึ๊บตึงกี่โมงแล้วโอเคยังไม่ถึงเวลาทำงานแล้วก็เอาเมล็ดพันธุ์อยู่ข้างบนนี้เอามันมานี่มาบีทรูทต้องใช้เม็ดปลูกโอเคเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาอ้อยไปปลูกด้วยอ้อยนี้ต้องปลูกชายฝั่งนะครับชายฝั่งลงไปสิครับลงไปสิครับพี่น้องครับแม่นเดี๋ยวผมเอาอ้อยมาปลูกก่อนแล้วกันเอาอ้อยมาปลูกด้วยเพราะว่าผมต้องทำห้องสมุดอะไม่ใช่ห้องสมุดที่เขาเรียกว่าห้องหนังสือตึ๊บโอเคแล้วก็ตักน้ำไปหนึ่งถังปืดบ้านเราตรงนี้มันดูขึ้นยากดูไม่เป็นระเบียบเลยเนาะเดี๋ยวทำใหม่นะครับเดี๋ยวทำใหม่ไว้ก่อนมาเฉาะให้ทั่วปึ๊บเรียบร้อยครับแล้วก็จัดการปลูกมันปลูกมันแล้วกันแปลงนี้ปลูกอะ กินทำไมเล่าของหายากอยู่หมดแล้วครับเนี่ยถ้าเกิดเรามีใบบัวเนี่ยเราจะเดินสามารถเดินเหยียบน้ำได้ถ้าเกิดเราไม่มีเนี่ยเหมือนไอ้ที่ฟาร์มข้าวใต้บ้านเราอะพอเดินปุ๊บมันจะตกน้ำต้มแล้วก็ต้องกระโดดมาแล้วบล็อกตรงนี้ก็จะกลายเป็นบล็อกเสียไปนะครับซึ่งไม่แจ่มเลยนะฮะเดี๋ยวปักไฟก่อนเพราะว่าไอ้นาข้าวเนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่ว่าเราจะไม่ได้ปักไฟนะพอไม่ได้ปักไฟเสร็จปุ๊บมันก็มีโอกาสที่มันจะมาเกิดขึ้นบนพื้นที่ของแปลงนาได้นะฮะโอเคด้านนี้ต่อ1 2 3 4นะครับน้ำตรงกลาง1 2 3 4 4โอ้ยน้ำไว้นี่ปึ๊บ What the fuck my friend อ๋อที่ผมถมที่ไว้ไงปึ๊บมาขึ้นไปเลยครับผมเป็นคนง่ายๆแค่นี้แหละจะยากอะไรนักหนาวางน้ำ
วางใบบัวแล้วก็ขุด1 2 3 4 1 2 3 4แล้วก็ไล่ไปเลยตึ๊บๆๆๆๆๆๆป๊อกตึ๊บๆๆ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 
ขุดเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทำรั้วกันนะฮะอีกสักหน่อยหนึ่ง2 3 4อ่ะแล้วก็ขุดไปสักหน่อยหนึ่งคือตอนไหนเนี่ยตอนนี้แหละเดี๋ยวขุดทุกอย่างเสร็จปุ๊บมันจะเย็นอีกแล้วเหรอจะมืดอีกแล้วเหรอเร็วจังวะโอเคเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก็ปลูกแครอทปึ๊บปึ๊บโอ้ยอยากกินโอ้ยหิวอะไรเบอร์นั้นมันไม่เต็มหรอกครับแต่รอแครอทมันโตพอแครอทมันโตเสร็จปุ๊บแล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วก็จะได้ของมาเพิ่มเองนะฮะไม่ต้องซีเครียดนะฮะไม่ต้องซีเครียดโอเคต่อเลยครับ1 2 3 4น้ํา2 3 4ปึ๊บถังน้ํามาเป็นหลุมมั้ยหลุมนิดนึงนะครับหลุมนิดนึงไม่เยอะไม่เยอะวางน้ําวางใบบัวแล้วขุดต่อ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4แล้วก็ไล่ไปเลยครับปึ๊บเริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวผมต้องไปนอนอีกแล้วปึ๊บขุดให้หมดแปลงนี้เป็นแปลงบีทรูทแล้วกันนะฮะจริงๆมันก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องทำเยอะขนาดเป็นสวนใหญ่ๆเป็นอุตสาหกรรมนะนะครับโอเคผมนอนก่อนแล้วกันเย็นละเปิดประตูบ้านไว้งี้แหละนอนนอนนอนไม่อยากเจอมอนนะครับหลังจากที่ลงถ้ำมาแล้วแบบไปซูเวิร์ลกับมอนมาขนาดนั้นผมไม่อยากเจอมอนอีกต่อไปแล้วอ่ะได้3แปลงพอดีผมที่แรกผมบอกว่าผมจะทำ6แปลงใช่ไหมแต่ว่าเมล็ดมันยังไม่มีนะครับรอให้มันเต็มก่อนนะฮะรอเราแบบปลูกเพาะพันธุ์ซ้ำจนมันแบบงอกขึ้นมาเต็มเสร็จแล้วเราค่อยขยายไปทางนู้นแล้วกันเนาะเอาแปลงข้าวขึ้นมาไว้บนบ้านสักหน่อยไหมก็ดีนะครับ2 3 4น้ํา1 1 2ละ3 4ตรงนี้จะต้องเป็นตรงนี้จะต้องเป็นถังน้ำโอเคผมยังไม่มีน้ำผมลงไปเอาตรงนี้ก็ได้นี่นาฟืบเอื้อตักน้ำมาแล้วก็กลับขึ้นไปดินก็ไม่มีขุดจากด้านล่างนี้ได้ไหมผมจะขึ้นไปยังไงนี่ไงนี่ไงขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้โอเคขึ้นทางนี้วับนี่ครับตรงนี้คือที่ที่ต้องวางบล็อกน้ำนะครับก็วางไปเลยมันจะไหลมันจะล้นก็ช่างหัวมันนะครับปึ๊บแล้วก็แปะใบบัวแล้วก็ถมที่ใช่ไหมต้อง4ใช่ไหม2 3 4เอาแค่นี้แหละผมเอาแค่เท่าที่มันต้องปลูกครับผมไม่สนใจว่าสภาพแวดล้อมมันจะเป็นเชี่ยงไรอันนี้1ใช่ไหม23ตรงนี้4พอดีขวานก็มีบัสบอร์โอเคแล้วก็บล็อกดินตึ๊บ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 โอเค1 2 3 4พอดีเลยถากออกเอาแค่พอดีนี่แหละเดี๋ยวใบไม้มันก็ร่วงเองมั้งปึ๊บปึ๊บปึ๊บเกินแงบปึ๊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 บโอเคปึ๊บ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 เรียบร้อยครับเรียบร้อยใบไม้ร่วงเองไหมเนี่ยชิบหายเหลือดินอยู่ก็ถมๆไปครับให้มันเขาเรียกไรให้มันมาบรรจบกันหน่อยอุ๊ยให้มันมาบรรจบกันหน่อยไม่งั้นมันจะดูแหว่งแหว่งขาดๆเกินๆยังไงไม่รู้โอเคเรียบร้อยอันนี้ทุบออกเป็นดินแล้วก็เว้นขอบหน่อยหนึ่งแล้วกันไม่มีขอบเลยนี่เดี๋ยวเกิดปลูกข้าวแล้วมันเดินตกขึ้นมานะครับโอเคแล้วก็ถางครับ1 2 3 4นะฮะ1 2 3 4นะครับโอเคแล้วก็ถางไปไม่ใช่ถางดิเขาเรียกว่าพรวนนะฮะพรวนดินปึ๊บ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 ทุบออกปึ๊บ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 อันนี้จะเป็นนาข้าวนะครับทุบเกินว่ะปึ๊บปึ๊บ
ครับมา2อันปึ๊บปึ๊บถ้าเกิดสมมติเราพวนเกินนะครับแล้วก็ไปยืนนะครับแล้วก็โดดตึ๊บตึ๊บเรียบร้อยกลายเป็นดินปกติแล้วเห็นไหมเรียบร้อยครับ4แปลงนะครับพืชผักของเราเราไปหาซีดก่อนไปหาซีดก่อนน่าจะมีอยู่ในกล่องนะครับผมน่าจะเก็บทุกอย่างไว้หมดซีดนี่64อันเต็มแปลงป่าววะไม่แน่ใจถือไว้เผื่อด้วยปึ๊บป้ายแม่นๆขี้ขวาค้างเลยครับอันนี้ขี้ขวาค้างได้เพราะว่ามันจะไม่กินนะครับถ้าเกิดเป็นแครอทเป็นมันเนี่ยมันจะกินนะครับพอมันกินเสร็จปุ๊บมันก็จะเสียจังหวะในการวางอ่ะปึ๊บ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 แทมแทมแทมไม่พอนะครับโอเคแค่นี้เราก็ได้นาข้าวจำนวนมากมายมหาศาลแล้วปรับไฟสักหน่อยปรับไฟสักหน่อยในตำแหน่งที่มันตรงกันในตำแหน่งที่มันตรงกับไอ้นี้นี่ก็ปัก2อันปักไฟตรงมุมปึ๊บแค่นี้แหละจริงๆแสงในธรรมชาติน่ะไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนมันเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของข้าวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ผมปักไฟเนี่ยเพื่อกันซอมบี้นะครับหลักๆเลยคือกันซอมบี้เกิดนะฮะกันมอนสเตอร์มันมาเกิดนั่นเองเรียบร้อยครับนาข้าวเรา4แปลงผลผลิตทางการเกษตรของเราทั้ง4แปลงนะฮะเรียบร้อยบริบูรณ์สมบูรณ์ดีนะครับก็เหลือแค่ไม่ใช่เหลือแค่จริงๆมันก็ต้องทำเพิ่มนั่นแหละเหลือแค่แยกสีของแกะนะครับเดี๋ยวเอาไว้พาร์ทหลังๆแล้วกันพาร์ทหน้าๆแล้วกันเนาะสำหรับพาร์ทนี้ก็เดี๋ยวผมขอไอ้ที่พรวนดินมันเหลือขอพรวนหน่อยทำไมน้ำมันซึมอ่ะหรือว่าผมต้องใช้อันนี้พรวนใช้นี้พวนโอเคนี่มันจะเป็นทางเดินนะครับถ้าเกิดใช้นี้พวนเนี่ยมันต้องพวนแค่อันที่มันเป็นหญ้าเท่านั้นเหรออืมนี่ความรู้ใหม่เลยเนี่ยเพิ่งรู้เลยนะครับเนี่ยไม่เป็นไรแล้วก็พวนเละเละเทะไปปึ๊บปึ๊บเอาต้นไม้ออกนี่เป็นทางเชื่อมกับทางเข้าบ้านเราเดี๋ยวรอหญ้ามันมาตรงนี้ก่อนนะต้องเป็นหญ้าสีเขียวนะถึงจะพวนได้แปลกดีเว้ยด้านนี้พวนได้ปะไม่ได้ครับมันมีทอสปักอยู่เสียใจเพราะงั้นทางแบบนี้ก็ปักทอสไม่ได้เลยใช่ไหมโอเคถ้างั้นก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปยืนอยู่ตรงมุมนู้นแล้วก็ปิดคลิปเนี่ยยืนตรงนี้ F5 2ทีแล้วก็ปิดคลิปนะครับข้าวยังปลูกไม่เต็มเลย F2 โอเคเป็นสกีนเรียบร้อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่พาร์ทหน้านะพาร์ทหน้าจะทำอะไรดีนะพาร์ทหน้าทำเอ็นวิวดีกว่าเนาะทำเอ็นวิวแล้วก็เดี๋ยวเอาเบ็ดตกปลามาตีรวมกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยดูว่าจะมีคอนเทนต์อะไรให้ทำอีกนะครับดูต่อไปนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเล่นเกมให้สนุกมีความสุขอยู่กับเกมที่เราเล่นแล้วก็ถ้าเกิดเกมที่เราเล่นมันสนุกเนี่ยอย่าลืมชวนเพื่อนมาเล่นกับเราเยอะๆเขาจะได้มีความสุขเหมือนกับเรานะครับโอเควันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะไว้พบกันพาร์ทหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย